เอานะผมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมสองดาวแล้วอยู่กับพี่เต้ก็ค่ะสวัสดีแกบครับแต่ฮะวันนี้เล่นอะไรครับมอเดอร์ครับผมว่าเบสบอลแน่ๆเลยว่ะเบสบอลเหรอใช่เชื่อผมพี่ผมอยากเล่นดาบนั่นน่ะนั่นไหนครับไฟห่อฉันเลือกเลยไฟห่อตีลังกาตกลงเบสบอลเหรอไม่นี่ไงรถไฟห่อตีลังกาอ๋อพี่เฮ้ยเราอยู่ในทีมเดียวใช่ไหมใช่เราอยู่ที่เดียวเอ้ยพี่ใครเป็นน่ะแต่เราใครที่เป็นนะก็พี่อันนี้คืออะไรวะเนี่ยพี่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยไฟห่อตีลังกาพี่เฮ้ยพูดเป็นเล่นไปเดี๋ยวนะผมบอกไงไฟห่อตีลังกาพี่มากลางรออยู่กลางกลางอยู่ไหนวะเดี๋ยวพี่เห็นเสาสูงมาพี่เสาก็สูงเลยเนี่ยพระพาคันเฮ้ยมันเป็นดาบดิมันคือดาบใช่มันคือดาบพี่เต่ามานะพี่หาทอง1ก้อนก่อนโอเคพี่มีทองแล้วใครตายอ่ะพี่มีทองแล้วโอเคนะมีทองแล้วพี่คือนักขุดทองโอเคนะพี่ไปกดปุ่มแล้วนะพี่วิ่งไปกดปุ่มแล้วนะโอเคพี่จะรู้จักคำว่ารถไฟห่อตีลังกากดเลยพี่กดแล้วกดอึ๊บโอ้ยโอ้นั่นแหละมันจะพาพี่แล่นทั่วอาณาจักรไม่หรอกมันพาแค่ลงอีกฝั่งนึงอะแล้วผมก็แค่วิ่งไปรับพี่อีกฝั่งนึงแค่นั้นแหละโอเคนี่ด่านใหม่ของ Hypixel เหรอนี่โคชอ้าวถึงแล้วนั่นแหละแล้วที่แอบด่านนี้มันมีอะไรดีๆตรงไหนมั้งด่านนี้ก็นี่ไงพี่รถไฟเหาะพี่ตามมามีห่อนึงไปสถานีก่อนมันจะมีอีกห่องนะนั่นสถานีอยู่นั่นตรงนี้ใช้กี่1ทองใช่ใช่พี่ป้าช่องนนทรีเอ้ยผมไปสยามนะพี่เจอกันที่ไหนพี่ตามไปสวนลุมแล้วกันลุมโอเคเฮ้ยมาแล้วนี่ไงแล้วพอเราเมอร์เดอร์ไม่ปาล์มมีดตายห่าแล้วนะไม่พี่เมอร์เดอร์ตอนนี้ปาล์มมีดีเลย์พี่ต้องคิดค้างประมาณ3วิอ่ะโผล่ไปแล้วได้อยู่ไม่เป็นเมอร์เดอร์ยากผมบอกเลยเรียบร้อยเมอร์เดอร์ตอนนี้ยากจริงตรงนี้ได้อุ้ยใครตายแถวนี้วะเฮ้ยผมบอกเลยว่าเมอร์เดอร์ตอนนี้ยากจริงพี่ที่แน่ผมไม่ได้เป็นไปพี่ตัวบอลเราด้วยทำไมใช่เหรอวะยิงเป็นหรือเปล่าอิงหลอกพี่เปล่ามีธนูชนะเฉยเลยพอแล้วเมอร์เดอร์ตอนนี้มันเล่นง่ายเออมันฆ่าเมอร์เดอร์ง่ายเมอร์เดอร์ยากกว่าเดิมอีกเมอร์เดอร์ถูกเนื้อป่ะพี่เดี๋ยวมันต้องมีความเนียนหน่อยมีความตอแหลอยู่ในตัวค่อนข้างสูงคือสมัยก่อนเขาจะให้แบบเขาเรียกอะไรบูตตะลุยทะลุทุกสิ่งได้ตอนนี้แบบใช่นี่คือต้องแบบต้องแบบออนสเตลบอบบางสเตลไม่ใส่สเตลมากเลยนี่ด่านเดิมหรือเปล่าเคยเล่นอยู่นะพี่ด่านนี้มันนั่นยังไงโอกาสมหาปันเลยพี่โอกาส 20% ว่ะผมก็20ก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะแน่ใจเขาบอกว่ายูทูบเบอร์มันจะได้ใช่ไหมโอกาสจะเยอะกว่าแน่ใจสิแน่ใจนะแน่ใจเดี๋ยวกูเล่นมั่งเดี๋ยวตั้งไมค์ก่อนโอเคตั้งไมค์ก่อนมาแน่ใจนะแน่ใจสิโอ้ยมันมันนี่ผมพี่อาจจะเสียงแบบไม่ค่อยมีหน่อยพอดีสงกรานต์ไงไปแบบว่าไปดูนมบ้าไม่ใช่คนอย่างนั้นที่ไปดูดนมเอ้ยไม่ใช่ไปกินนมตามร้านไงอ๋อไปกินนมตามร้านแล้วก็แบบพี่จับนมใช่ไหมต้องจับใส่แก้วพี่รู้ป่ะพี่จับนมมาโดนจับแน่ๆเลยว่ะเขาออกกฎหมายมานะห้ามจับนมเนี่ยตู้เย็นนี่ผมไม่กล้าเปิดเลยเนี่ยมุกแบงเหลือกว่ากูอีกไม่ทันนะเนี่ยโอ้โหแล้วใครเป็นฆาตกรนะเนี่ยโอ้โหพี่ดูเนี่ยเพนด้าเป็นอุ้ยพี่หมีเป็นเพนด้าเขาว่าน่ารักอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมีเป็นหน้าเขาว่าน่ารักแต่มึงอย่าตามกูมานะพี่ดูอุ้ยตายผมโดนปามีดอัดนะไม่เป็นไรยังเหลือพี่อยู่พี่คือสโตนมิ่งบุรุษแห่งรัตติการเห็นไหมนั่นแบทแมนแวบแวบเฮ้อเอ้าเฮ้อเดี๋ยวนะเฮ้ยมันกระโดดเก็บธนูไม่ได้เลยวะพี่ไปตายทำไมอ่ะพี่ไม่ตายเลยกระโดดเก็บธนูไงเฮ้ยไอผมว่าผมชอบด่านนี้มากเลยพี่เฮ้ยด่านนี้พี่ไม่เคยเล่นมาพี่ยอมรับเลยว่าด่านนี้มีชื่อว่าติดยาไลบรารีนักปรุงยาพี่นักปรุงยาไลบรารีผมเล่นด่านนี้คือด่านนักปรุงยาสุดยอดไปเลยจริงๆนะทำตอนนี้เราต้องชนะแล้วแหละจริงๆนะพี่เก็บทองหนึ่งก้อนแล้วพี่วิ่งไอพี่เป็นไหมพี่เป็นไหมพี่เป็นเดเวลลอปเดเวลลอปงงดิไม่ใช่พี่เป็นนักขนูพี่เป็นนักสืบแน่ใจนะเฮ้ยนี่ไงพี่เจอแล้วอ๋อทองแสงนี้เหรอใช่พี่แล้วพี่จะได้ยามาเอาทองใส่มายาคือพี่ได้ยาไหมพี่กินยาได้มา2ขวดพี่กินยาเลยกินยาเลยแล้วในสถานะอะไรพี่ขึ้นหายตัวมั้งอุ้ยหายตัวเป็นไงหายตัว14วินะพี่อุ้ย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 ตายแล้วเฮ้ยตายเฮ้ยทำไมจู่ๆมอเดอร์มันฆ่ารัวจังวะเฮ้ยพี่ตายว่ะเอ็งไม่บอกพี่ว่ามันมีหลุมมรณะด้วยพี่ตายเพราะหลุมเหรอใช่พี่โง่ไหมโอ้แต่แล้วตายเพราะหลุมเฮ้ยแต่แม่งอ๋อด่านนี้จำได้อยู่พี่ว่าใครเป็นอ่ะพี่จะดูให้แล้วกันแต่พี่จะไม่บอกอุ้ยนี่ไงนักสืบตายโอเคดูละนี่ไงฟุ๊บ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 เอ้ามันกระโดดตายเพื่อ
พื่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยผมบอกเลยนะสืบตอนนี้ไอ้นั่นน่ะมอร์เดอร์ถูกเนิร์ฟมอร์เดอร์ถูกเนิร์ฟพี่อยากเป็นมอร์เดอร์บ้างว่ะนี่ไงผมบอกแล้วพิศาจเขาไม่อยากให้มอร์เดอร์เก่งเกินไปไงพี่พิศาจเลยเนิร์ฟเหมือนมอร์เดอร์เลยมันต้องแอบที่เนียนๆแล้วว่ะซอมนี้เป็นเอ้าเป็นหินหินไหนหินไรหินนะหินนะอุ้ยอ้าวเฮ้ยเองใช่ไหมเนี่ยอ๋อพี่รู้ป่ะทำไมยังไม่มีคนตายอ่ะอุ๊ยกลัวว่าจะฆ่าอีกทีหลังแล้วนะแต่เองแบบเองสงสัยพี่อ่ะพี่รู้ป่ะเราไม่มีคนตายเองต้องสงสัยตายแล้วชูก็ตายกันทันทีเลยเฮ้ยนะเราต้องทำเนียนมันจะเป็นผีน้อยผู้น่ารักผีน้อยผู้น่ารักพี่โดนยิงแน่พี่ไม่โดนยิงหรอกพี่คือ Ghost Stone เฮ้ยตัวนี้คือมันนอนแล้วมันอะไรวะเนี่ยก็พอผมนอนมันก็กลายเป็นเลเยอร์หนึ่งไงอ๋อศพเองเหรอใช่ถึงไงศพผมเปลี่ยนสีได้พี่เห็นป่าวมันกิ้งก่าเลยเนี่ยอุ้ยอ๋อแม่สาวหัวผมดำนี่มีธนูอ่ะโอ้ผมว่าฆ่าคนเป็นธนูแล้วกันพี่ก็คิดว่าอย่างงั้นแต่เราต้องทำเนียนไงว่าตอนนี้มอร์เดอร์เรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับอย่ามีตัวนมนะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอย่ามีตัวนมนะโคตรโหดทำเนียนเป็นต้นไม้ทำเนียนเป็นต้นไม้ไอ้มีคนกำลังปีขึ้นมาเฮ้ยจู๋จู๋บอกแล้วนานบอกแล้วว่ามันยากกว่าเดิมพี่เชื่อยังพี่เชื่อมยังพี่เชื่อมยังเชื่อแล้วเก็บทอง10อันพี่เก็บทอง10อันเอ้ยดูเฮ้ยมันอ๋อมันไม่มีครูดาวลืมไปผมนี่ระดับท็อปนูบเลยนะบอกเลยเกี่ยวกับอันดับไวทีนูบนี่พี่ติดอันดับเท่าไหร่ครับขอความรู้ขอความเห็นหน่อยครับผมถ้าจัดจริงๆนะก็อยู่อันดับที่ประมาณถ้ามี20ก็อันดับ17 18ประมาณนี้แหละไม่เกิน20นี่ใครครับไม่เกินนี้20ก็ให้ KN ไปแล้วกันนะเค้าที่รู้จักกันมา KN เค้าเล่น PVP กากมากกากฝุดๆชุดไม่อยู่รู้ได้ไงวะเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะเป็นคำพูดติดปากพี่เลยนะเนี่ยชุดไม่อยู่จริงๆชุดไม่อยู่ครับจังหวะนี้ตรงกลางนี่เขามีการเล่นอะไรกันครับอึ๊บกูกระโดดก่อนแล้วพี่อยู่ไหนผมเนียนนะพี่หาที่เนียนแป๊บก็เป็นหินแล้วล่ะด่านนี้ผมก็เป็นหินเหมือนกันด่านนี้ต้องหินเท่านั้นหินอะไรครับหินสตอนหินอะไรครับหินที่แข็งแกร่งที่สุดรู้จักเปล่านี่เกิดหินมันบินได้จะเป็นไงครับพี่หินมันบินได้เหรอใช่แล้วล่ะอย่าเลยอย่าให้พี่ผวนเล่นเลยนะจริงๆพี่ผวนเล่นพี่ก็อยากเป็นคนดีกับเขามั่งนะปกติพี่เป็นไงโอ้ครั้งที่แล้วไลฟ์สตรีมพี่ก็ดูเป็นคนเลวไปทันทีเลยอ่ะที่ไลฟ์กันเนี่ยมุก18อ่ะมากันเต็มเลยใครเป็นพี่ใครเป็นอยู่ดีๆก็โดนฟันไอ้ดำเป็นอ๋อไอ้ดำไอ้แจมพิเทอร์นะโอ้มันเป็นอีกแล้วอ่ะไอ้ไหนดำไหนพี่เล่นกับไอ้ดำนั่นแหละไอ้ทมเมื่อกี้แหละที่เองพูดอ๋อไอ้เมื่อกี้มันวิ่งผ่านมันเดินผ่านไปตอนแรกนะอ๋อเองแอบตรงไหนของเองวะทำไมมันเนียนจริงเลยพี่กดเทปเทปไปดูดิโอ้โหเฮ้ยนี่มันห้องลับนี่ว่ะใช่ผมอยู่ห้องลับลับสุดยอดบอกเลยจังหวะนี้นี่โอ้เนี่ยจุ๊ยเฉยก็ชนะได้มันเนียนเกินอ่ะมันเนียนเกินอ่ะจุ๊ยเฉยก็ชนะได้อ่ะครับคือแบบอันนี้ถ้าเกิดพี่ตายพี่เองเตะเลยไปดูใช่พี่พี่จะใช้ฝีมือที่มีอยู่ในขณะนี้ถ้าเกิดเป็นมอร์เดอร์ด่านนี้นั่นต้องใช้ไม้แล้วนะมั้งถ้าเกิดเป็นมอร์เดอร์พี่อีกก็หาพี่ไม่เจอหรอกเพราะพี่เนียนเว้ยใช่เหรอพี่ก็รู้ด้วยว่าผมใช้สกิลที่พี่มีอยู่ผมมีวิธีอะไรที่ผมสามารถทำได้อะเองมาถ้าเองเป็นไหมพี่ว่าเองเป็นว่ะว่าเองเป็นมอร์เดอร์พี่ยิงเองก่อนเลยใช่เหรออีกแล้วพี่พี่ยิงเองก่อนเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนจริงเอ้ยมันฆ่าคนแล้วผสมยาแป๊บนักวิทยาศาสตร์อึบขอยาหน่อยโอเคมาสเตอรี่พอยต์อะไรโอ้โหกูโดนยามืดชิบหายละนั่นไงไอ้เหี้ยอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะใครฆ่าพี่อ่ะบอกผมมาเฮ้ยเองเป็นเหรอนั่นไงว่าละชัดเลยผมไม่ได้เป็นนะไอ้ต้นไม้เป็นไงถึงเองไม่ได้เป็นแต่ไอ้ต้นไม้มันเป็นไงจะมีใครเองนั่นแหละเป็นแม่งเนียนนะเนียนแล้วนะอุ้ยเกือบไปปุ๊บโอ้โหมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะกูโดนฆ่าดีกูไม่โดนเตะมันเอาอ่ะมันมีคนไปเก็บธนูแล้วไอ้ทามเอ๋ยปล่อยเข้าไปพี่ให้เด็กเขาให้เด็กมันโตหน่อยอื้ออื้อหือนอนกันเป็นแถวให้เด็กเขาโตหน่อยให้เด็กเขาโตหน่อยแถวนี้ไม่มีโอ้ตอนนี้กูอยู่ทีมใครกันแน่วะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสับไปเด็กอันเนี้ยจิบหายแล้วทีมกูไม่เหลือเลยกี่คนวะเลยอีก1คนนะอยู่ตรงไหนวะคนนึงโหแอบเลยวิ่งใช่พี่มาขึ้นมาเนี่ยห้องนี้ห้องที่มีกรุงยา
โคตรไม้ไวเกินอ่ะบางทีอ่ะทำไมพี่ไอ้นี่ขนาดมันปามีดได้ยากกว่าเดิมนะใช่ป่ะโอ้โห8เปอร์ไม่น่าจะได้แล้วหรือ4ป่ะพี่เอ้ยผมเหลือ4เปอร์พี่ไม่ได้เป็นนักขนูเอ้ยผมเป็นนักขนูผมนักขนูใช่เหรอใช่พี่ไม่ได้เป็นว่ะยิงพี่คนแรกนะจะยิงพี่ทำไมวะไม่ไว้ใจพี่วะแน่เฮ้ยเมื่อกี้พี่ยังไว้ใจเองเลยพี่ยังไม่เคยยิงเลยเฮ้ยวินมิวมาใช่ผมบอกแล้วไงอ๋อโคตรเฮ้ยใช่เฮ้ยวินมิวสกินมันเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะเขียว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 เฮ้ยจะถ่ายวินมิวสักหน่อยที่ทำอะไรไปฆ่าคนแรกใช่ไหมบ้าพี่จะไปฆ่ามันทำไมล่ะเขาบอกว่าให้ไปเข้าจูคาทีใครเข้าจูคาทีสามได้ไหมเฮ้ยเขาตอบอะไรพี่ต้องตอบต้องตอบตกลงกันแหละเชื่อผมดิตอบ yes yes กันไหมYes, ใช่ใช่ใช่เลย Red Man ใครเป็นวะทำไมตานี้มันเงียบๆโอเคแล้วใครเป็นวะผมไม่รู้เหมือนกันวะพี่ผมแอบแบบแนมเนียนมากอะคือถ้าเกิดพี่เห็นจุดแอบผมพี่ต้องบอกว่า Oh my fucking god เองเป็นต้นไม้ใช่ไหมไม่ผมไม่ได้เป็นต้นไม้พี่พี่ลองตายเลยพี่ลองมาดูดิไอพี่ผมรู้แล้วใครผมรู้แล้วใครวินมิวตายแล้วนั่นน่ะเป็นไออะไรนะเซอร์เพลมซีอะพี่ที่พี่กำลังตามมันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนึงเดี๋ยวพี่แต่พี่ไล่มันคืออะไรอะพี่มาหาที่แอบไปบ้านพี่ไล่มันคืออะไรด่านไหนมันมีต้นไม้ที่แอบวะไม่ใช่ด่านนี้พี่พี่ไล่มันคืออะไรอะพี่ตรงนี้มีที่แอบใหม่ด้วยวะเนี่ยโคตรเนียนเลยพี่ไล่มันคืออะไรอะพี่โอ้ตรงนี้โคตรเนียนอะเนียนขนาดไหนด่านนี้มันเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าวะมันไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่เลยด่านเก่ามากนะพี่นะนะเฮ้ยพี่เป็นใช่ไหมอื้อกูปาแล้วไม่โดนจิบปายใครเป็นพี่ใครเป็นใครไม่รู้เป็นวะยังหาตัวไม่เจอเลยจริงๆนะเสียงตอแหลนี่มาอย่างไกลนะครับจริงๆนะพี่ผมไม่มั่วผมไม่ชั่วนะครับคือพี่รู้ป่ะพี่เดินผ่านผมมาตั้งหลายรอบมากเลยอยู่ข้างบนสินะผมไม่ได้อยู่ข้างบนผมอยู่ข้างล่างผมอยู่ข้างล่างผมอยู่ตรงใกล้ๆกับไอ้ต้นไม้โลกอะพี่ไอ้ที่รักธรรมชาติอะใกล้ๆที่รักธรรมชาติอะพี่โดดเอ้าโคตรดีเลยอะโคตรจบโอ้โหเจไม่เว้ยคือกระโดดฟันแล้วอะจบเลยโอเคYeah, so good, baby nice. good. พี่รู้ไหมว่าตอนนี้ผมจะรอด Nice. วินมิวเป็นแน่เชื่อป่ะแน่นอน 100% เฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะวินมิวไนท์ทำไมต้องแบบทำตัวเหมือนใส่ร้ายผมจังเลยคือชีวิตจริงการที่เราไม่ได้เกมเมอร์เดอร์เนี่ยการไม่ใจใครสักคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆนะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันนะใช่แล้วล่ะแม้ว่าจะมาด้วยกันก็ไว้ใจกันไม่ได้ถดหน้าหน้าเนี่ยอะไรอะไรพี่มีอะไรไม่รู้เกิดขึ้นบริเวณพี่พยายามตัดสินใจแล้วแต่พี่ก็ทำไม่ได้นะเฮ้ยตอนนี้ทำไมยังเหลือทำให้พวกเราเหลือตั้ง3คนเลยเนี่ยใครสักคนในพวกเราต้องเป็นแน่ๆเลยแหละกันดีใช่ไหมแต่พี่เต้ไม่ได้ถือดาบนะน่าจะเหลือคนเดียวแล้วแหละเป็นมิวใช่ไหมล่ะเป็นคนกันน่ะเฮ้ยว่าเป็นมิวเป็นวะเดี๋ยวผมก็บ้าอย่าอย่าเข้ามานะอะไรผมไม่ได้เป็นผมมาเล่นรถเลยคัตเตอร์โอเคนะพี่หาเฮ้ยมันเก็บ10อันใช่ไหมเหลืออันคลองไหนพี่จะธนูอ่ะไปยิงวินมิวแต่เชื่อพี่เอ้ยเหลือ8คนน่ะทำไมวินมิวยังไม่ตายล่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเอ้ยเหลือ6คนแล้วล่ะวินมิวยังไม่ตายเลยล่ะค่อยฆ่าก็ได้วินมิวไม่ต้องรีบหรอกใช่วินมิวไม่ต้องรีบหรอกนะอีก5คนค่อยคิวดินั่นไงนั่นไงพี่ 100% แล้ว 100% แล้วใช่ป่ะมีความชัดเจนมันรู้กันง่ายจังวะชัดเจนแล้วล่ะมีความชัดเจนมันชัดเจนซะเหลือเกินน่ะดูโมเมนต์ดูซิโมเมนต์โอ้ยแต่เกิดอะไรขึ้นพี่ไม่รู้อ่ะวินมิวไม่ได้เป็นหรอกจริงๆนะไม่เป็นไรผมเก็บธนูแล้วเดี๋ยวผมรอเขาเองแหละนะไม่ต้องวินมิวไม่ได้เป็นเว้ยวินมิวเป็นคนผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทำไมถึง3คนล่ะเพราะว่าวินมิวบริสุทธิ์เกินไปบริสุทธิ์เกินไปสุดๆผมไม่ใช่แล้วเหรอนะเกินไปแล้วมันเกินคนไปแล้วตอนนี้มันกำลังนั่งรถคอสเตอร์ครับจังหวะนี้ชนหัวแตกปั๊บตายไหมเนี่ยนี่ทาแมปตรงไหนวะเดี๋ยวนะไอ้วินมิวมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมาฟันเลยจริงๆเฮ้ยพี่ว่าเขาจะตรงไหนล่ะเอ้ยเหลือ2คนแล้วล่ะเอ้ยเหลือ3คนน่ะเหลือ2คนสุดท้ายอ่ะไม่รอดวะใครไม่รอดพี่ผมว่าผมนี่จะไม่รอดเอ้ยอีก1นาทีครึ่งจริงเหรอนะพี่นะจะหาทันไปเฮ้ยมึงเก็บเก็บเพชรเก็บทองเก็บทองวาร์ปอย่างเดียววาร์ปอย่างเดียวเออผมว่าผมไอ้พี่ยังไงได้ธนูแล้วพี่ผมได้ธนูแล้วเป็นกำเฉียวหัวเฮ้ยผมเห็นเขาเข้าไปในบ้านผีสิงอะเขาขึ้นมาด้วยความเร็วแสงเฮ้ยแต่ตอนนี้เขาขึ้นไปในบ้านผีสิงแต่เขาไม่เหลือแล้วเขาออกมาแล้ววิ่งไปแล้วเขาวิ่งมาแล้วเหรอเนอะตอนนี้เราต้องหนีนั่นแหละวิ่งไปแล้วก็ที่เราจะรอดมิวทำเนียนถึงนักเอถึงธนูวะก็ที่เราจะรอดในไม่ได้เกมนี้เราจะเป็นต้องหนีอย่างเดียวนะเฮ้ยวินมิวมันอันนี้ว่ะมันทำเนียนว่ะเฮ้ยเขาถือธนูผมรู้ผมเห็นอยู่
เฮ้ยยันเนียนเฮ้ยเขาก็เนียนอยู่นะแต่ว่าพวกเราก็รู้ทันกันก่อนแล้วซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเรารู้ไงชะตากรรมกำหนดมาแล้วเข้าใจไหมใช่แล้วไอ้ผมวิ่งบุ๊ดบุ๊ดทันเหรอพี่ว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนกันล่ะวิ่งเชียบมึงบุ๊ดทันไหมเนี่ยโอ้ยพี่เขาไปแล้วโชคดีโชคดีเนี่ยโชคดีเนี่ยที่เขาไปก่อนที่เราจะมาน่ะเมื่อกี้เขาเกือบจะฆ่าได้เลยแล้วแหละโอเคดีแล้วดีว่ะเราส่งเขาไปอีกสถานีนึงแล้วกันนะยาวเลยไม่เป็นไรเขาอีกสถานีนึงแล้วมันก็ไม่อยู่เขาไม่อยู่แล้วแล้วโคตรเก่งอย่าบอกเลยทำไมพี่มันเป็นหนอนผีเสื้อแบบว่าแม่งวับไปวับมาคนมีคนเนียนอยู่แล้วหาสุดท้ายไม่เจอหาทางไม่เจอสุดที่สุดท้ายจีจีอยู่จีจีโคตรจีจีพี่เป็นคำเตือนไปก่อนเลยนะพี่นะเพราะพี่จะเล่นมุกอีกนะแต่นี้ขอทำนายเลยรู้เลยว่าใครเป็นอะใครเป็นล่ะพี่อีกไหมพี่ยิงมาวัดใจเลยไหมเฮ้ยอย่ายิงผมดิพี่ใจเย็นนะพี่มายิงยิงผมเลยพี่วัดใจกันเออวัดใจเลยไหมว่าอยู่ไหนวะพี่เดี๋ยวอันนี้คลิปสองทางใช่ไหมอันนี้พี่เองแหละอ๋อโอเคไม่อยากให้คลิปนี้เป็นวัดใจว่าใจได้ดีมากเลยนะเนี่ยพี่แม่งเป็นคนที่แบบจะว่าไงวะเป็นคนที่เชื่อใจคนง่ายไปเกินหน่อยมั้ยโอ้ยจุกเลยกูคนจุกอ่ะพี่โอ้โหมึงเอาเผาเลยใช่มั้ยเนี่ยเฮ้ยพี่เต้ดูดิผมแบบเนียบเนียนเปล่าไอ้ชายอันนี้เผาเลยเนี่ยพี่เราดูอ่ะพี่เราดูห่างๆดิพี่ว่ามันแนบเนียนป่ะเนียนเนียนจริงตายปุ๊บเผาได้เลยอ่ะตายปุ๊บรีบเผาเลยอ่ะขึ้นเมนเลยอ่ะบอกขนาดนี้ไม่รู้จะว่ากันแล้วนะบินเบลได้พี่แต่เดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวผมไปผมขอเก็บคนอื่นให้หมดก่อนคิดว่าจะฆ่ากันได้เลยนะมันคงเป็นแค่ในความฝันละมั้งเฮ้ยมันพูดอย่างนี้นะเว้ยมันท้าทายเองนะเว้ยเองยอมหรอวันนี้วินมิวครับฟันอย่างเดียวครับผมมันฟันทำไมมันโหดจังเอ้ายังไงสี่คนแต่ยังเก็บไปนะโหวินมิวมันมีสเต็ปว่ะไอ้ท้ามึงจะรอดไหมเนี่ยเอาแล้วมีคนนินจาเต่าวิ่งมาแบบงงๆตายมันมีเหลือกี่คนแล้วเนี่ยหรือ3คนแล้วเหรอทำไมตายเลยกว่าจังเนี่ยโหไม่น่ารอดแล้วแหละนะอีก2คนเนี่ยตรงไหนวะโง่เจอได้ตามตลาดท้องตลาดทั่วไปท้องตลาดทั่วไปด้วยเฮ้ยพี่สปอยทำไมเนี่ยมันก็เหมือนกับการว่าสปอยไปเหมือนกับการว่าสปอยดอมพาร์ท8นะพี่นะตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไม่มีหรอกตรงนี้อ่ะเฮ้ยนี่เฮ้ยไม่บอกตอนเห็นโอ้ชีดอันนี้พี่ไม่ได้บอกเลยนะหรือว่าเราบอกแค่ไฟมันก็รู้แล้ววะถ้าจะบอกแค่ไฟน่าจะรู้แล้วพี่นะโอ้พระเจ้าจอร์ดมันทูแบดมากเลยพี่สองตัวอยู่ไหนวะโอ้อุตส่าห์เนียนนะพี่เห็นป่ะนี่แต่เนียนจริงโอ้อีกคนนึงอยู่ใกล้วินมิวมากวินมิวไม่เห็นอ่ะไปแล้วไปไกลแล้วอันนี้ขึ้นบนไปแล้วครับเอื้อโอ้โหสุดท้ายนี่รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นพี่ว่าเขาเป็นราชาอาเบะแน่เลยใช่แบบมันชอบพูดเหมืองไงใช่เอ้าพูดชัดไปหรือเปล่าวะกูพี่พูดชัดไปอ่ะพี่ต้องบอกเป็นราชาอาเบะเฉยอ๋อราชาอาเบะเฮ้ยแม่งเฮ้ยผมพี่ต้องบอกแบบฟ้าเหลืองที่เหมืองทองนั่นไงอันนี้ชัดเลย รู้ยังวะยังไม่รู้นี่หว่ายังไม่รู้ผมว่าไม่น่าจะรู้นะยังไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่าฟ้าเหลืองที่เหมืองทองคืออะไรมันชี้ว่าตรงนี้วะเห็นได้ยังล่ะพี่บอกแล้วว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้ครับตรงนี้มีเหมืองทองด้วยเหรอบอกแล้วไงว่าเขาไม่รู้ไงพี่ยังไงครับยังไงนาทีสุดท้ายนะนาทีแล้วนะเวลาสุดแล้วเหรอสุดแล้วนะโอ้ตายแล้วเขาจะหาเจอหรือเปล่าเขาวิ่งมาด้วยความมั่นใจตอนนี้ฟ้าเหลืองที่เจอแล้วนี่ตุ้ยเอือตายแล้วไม่เล่นน่าเสียดายสำหรับเขามากเลยนะครับเนี่ยจีจีทันทีเลยนะครับพิมพ์จีจีทันทีครับผมจีจีแล้วต้องทำมาอีซี่ด้วยเฮ้ยพี่ขอก่อนเถอะผมห้าวผมก็อยากเป็นเหมือนกันนะพี่เนอะโอ้โหไม่ได้เป็นขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นอ่ะโอ้โหพี่เอ้ยพี่ไม่ได้เป็นผมจะเป็นไหมเนี่ยเมื่อไหร่ผมจะได้เป็นมาพี่เซ็งเลยที่เกิดพูดอย่างนี้นะเนอะไอ้ทามเองเป็นแน่นอนทำไมพูดอย่างนี้ล่ะขนาดนี้ใช่แล้วพี่รู้ได้ยังไงเนี่ยกูว่าแล้วกูหลบเลยอ่ะถึงไม่เป็นมิวนั่นไงนั่นไงมันเป็นจริงๆใช่ไหมบอกไม่ได้หรอกพี่มันคนอื่นน่ะมันมีคนอยู่ใกล้ๆเยอะผมมองไม่ออกพี่เต้บอกเลยว่าผมเป็นพี่ไม่เคยเชื่อผมเลยหรือเปล่าแอบอยู่เองหาพี่ไม่เจอหรอกเอ้ยอย่าทำไมเสียงมันใกล้ยังวะเสียงมันใกล้ตลอดแล้วพี่เอ้ยนะเอ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นค่อยๆฆ่าก็ได้
เฮ้ยเวลาอะไรตั้งเยอะรีบไปไหนเนี่ยเฮ้ยรีบไปไหนเอ็งรีบปะเนี่ยรีบอะไรล่ะพี่อุ้ยใครรีบงั้นหรอทำไงดีวะเราต้องเป็นฮีโร่ดิเฮ้ยเฮ้ยใช้สูตรโกงนะพี่นะ F3 บวกกับ B เท่ากับอะไรและ F3 บวกกับ B จะเท่ากับเส้นกรอบเส้นกรอบเท่ากับอะไรเส้นกรอบเท่ากับคนไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรายังเป็นฮีโร่อยู่ฮีโร่ผมว่านะ F3 บวก B เท่ากับเส้นกรอบและเส้นกรอบเท่ากับคนแล้วทำไมเส้นกรอบเท่ากับคนล่ะที่กับเท่ากับคนนึงก็ได้สองคูณสามสะพานพายส่วนสี่ชอบไปเลยนะเนี่ยเป็นทริคใหม่กันเลยนะครับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะไม่ก็ไม่รู้สิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่านะพี่นะพี่เราไม่ไปอย่าอะไรอย่าดีออย่าบิดเต้านะอย่าบิดฉันแรงเฮ้ยเอานะอึ๊บอึ๊บเฮ้ยพี่เต้ครั้งนี้ผมว่าผมใช้เวลามากเกินไปแล้วล่ะใช่หาพี่ไม่เจอหรอกพี่บอกเลยผมโอ้ยผมเกือบไข้คนได้แล้วล่ะเอาเป็นว่านะผมไปหาพี่ที่คอกม้าก่อนดีกว่าหืมอย่ามาคอกม้าไม่ต้องห่วงอย่าอย่าอย่าพี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงพี่อย่าเลยอย่าผมบอกเลยว่าพี่แอบอยู่ตรงซอกเหลี่ยมของคอกม้าใช่ไหมหืมไม่รู้ได้ไงวะเฮ้ยอีวินมิวมันรู้ได้ไงว่าบอกพี่ซิแล้วคนที่เป็นฆาตกรบ่อยๆนะจะรู้เซนส์นะมีตาทิพย์ไงพี่มันมีตาทิพย์จริงๆด้วยเฮ้ยแล้วหายไปไหนกันแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเอ้าเอ้าต่อหน้าต่อตาอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นเปล่าไม่มียายหยอกไม่มีเลยหยอกแล้วหมาจะเห่าทำไมเนี่ยหมาเห่าเพราะเราเนียนเฮ้ยเราสองคนแล้ววะโอเคเดี๋ยวนี้หนีอาทามนี่มันเหนื่อยมากเลยเนี่ยนะเราต้องวางแผนใหม่ The Rust Man Standing แล้วพี่เนยมาวัดตัดสินกันสโตนนิ่งกับสโตนเบอร์หนึ่งสโตนชิบหายกูละวิ่งพี่วิ่งไม่ทันนะมันตามีดมาใช่ป่ะผมไม่ได้ปาผมวิ่งไปฆ่าพี่เลยอะวิ่งวิ่งไปฟันวิ่งเลยบอกแล้วไงว่าการวัดดวงครั้งนี้นะคนชนะมันดูผลกันอยู่แล้วพี่ใช่ไม่ไหวเลยนั่นจริงๆอ้าวยาปรุงยาโอ้ 30% เอ้ย 27% ว่ะ 9% ละพี่รู้ไหมว่า 9% จะเชื่อใครจะเชื่อใครตาเนี้ยผมว่าเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อนะเชื่อในสิ่งที่คิดอะแล้วมันจะเป็นอะไรที่ผิดโอ้โห 27% ยังไม่ได้เป็นอีกอะทำไมผมก็เชื่อพี่ด้วยแหละว่าพี่ไม่ได้เป็นเอ้ยพี่เต้เรามาลองมันไหมว่าพี่เป็นหรือพี่ไม่ได้เป็นอ่ะมาวัดใจกันเลยมาวัดใจดีกว่าพี่มาวัดใจกับพี่เลยยามองไม่เห็นทำไมมันได้แต่ยาเลยเฮ้ยกูจะตกอีกแล้วนะแต่ลักษณะเหมือนจะตกผมไม่ต้องวัดใจแล้วพี่ไม่ต้องวัดใจหรอกจริงๆพี่แบบกูเองไม่เชื่อไงน้อยใจเว้ยก็เลยกระโดดตกไปพี่บอกไม่เชื่อพี่ไม่ใช่พี่ลื่นเองอะไม่เองบอกไม่เชื่อพี่ก็ไม่อันนี้ไงก็เสียใจนะเว้ยนั่งอยู่ดีแม่งน้ำตาไหลเลยเนี่ยเล่นไปร้องไปเนี่ยโอ้โหไอ้พี่ไหนอย่าบอกว่าตกนะเกือบไม่เอาไม่ดีเมื่อกี้มันเป็นแค่เส้นแบบว่าผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซินติเมตรมันเองเบรกได้ไหมเองใช้เบรกของอะไรวะใช้เบรกเกอร์โอ้โหพี่เต้ผมไปชัดเจนแล้วล่ะกูฆ่าคนต่อหน้าผมเลยแหละมันก็คือวินมิวใช่ไหมใช่แล้วล่ะพี่ไม่วินมิวเป็นคนเลวอย่างนี้ต้องรักษาพิธีไงก็จะกำจัดวินมิวแล้วล่ะอ้าวโอ้โหเกือบต่อยแล้วเอาเองยังไม่ตายเออผมบอกแล้วไงว่าผมใช้ไดเกียวเฮ้ยเจอแล้วเจอที่ผมทำมันต้องอยู่ส่วนนั้นแน่ๆเลยผมว่าต้องอยู่ส่วนหนึ่งของแบบนี้แน่ๆเลยหรอพี่มันต้องอยู่ส่วนใต้กางเกงก็ฆ่าคนรู้กันไปแล้วกูตกอีกแล้วขนาดกูเป็นเพลเตอร์นะเนี่ยโอ้พระเจ้าพี่ว่าเขาฆ่าคนเยอะเกินไปแล้วล่ะเขาไม่คิดว่าจะละอายเลยเหรอพี่ตรงไปต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก 4-5,500 ปีเลยนะวิ่งดักมากไปหายแล้วอะไรของเฮ้ยมันวิ่งไวจังวะเฮ้ยเดินแล้วเอ้าจู่ๆไม่ดูเป็นไงล่ะ12ทางมันแม่นจังวะสุดยอดไปเลยเขาเรียกว่าลูกศิษย์กินแอลโล่นั้นนี่แม่นเกินไปแล้วเองไม่ใช่คนแล้วล่ะสำหรับคลิปนี้เต้ไปคลิปเลยดีกว่าก็คลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็โอเคครับผมครับผมจบเพียงแค่นี้ครับผมจบเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับยูครับบ๊ายบายครับจะปืนครับอย่าลืมไปล้อมในนะครับอ้าวชิบหายแล้วเจอกัน